ประชาชนไปร้านขายยาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วทีเดียว2เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็กใช้วัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดเป็นเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กักตัวอยู่กับบ้านผู้คนแย่งซื้อจนสินค้าขาดตลาดเภสัชกรเฉินไฉอิงบอกว่าเมื่อ10วันก่อนสั่งซื้อ10เครื่องต่อมาซื้ออีก20เครื่องขายหมดแล้วจึงสั่งซื้ออีก30เครื่องแต่ได้มาแค่5เครื่องเท่านั้นการระบาดโควิด-19 ในไต้หวันรุนแรงมากขึ้นภายในครึ่งเดือนมีผู้เสียชีวิตเกินกว่า50คนแล้วมีผู้ใส่ใจภาวะขาดแคลนออกซิเจนเงียบหรือว่าแฮปปี้ไฮโพ็อกซิเมียผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่กับบ้านแพทย์แนะนำว่าควรมีสิ่งจำเป็น3อย่างได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วทั้งนี้ผู้ที่ร่างกายปกติถ้าอยู่ในพื้นที่ราบความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดคือ 95-100% ถ้าต่ำกว่า 94% แสดงว่าออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอถ้าลดต่ำลงไปอีกจะต้องรีบไปพบแพทย์นายแพทย์โจไปเชียนหัวหน้าแผนกอายุรกรรมบอกว่าความเข้มข้นออกซิเจนต่ำกว่า 94% เป็นภาวะเริ่มขาดออกซิเจนแพทย์แนะนำว่าผู้ป่วยที่กักตัวอยู่กับบ้านควรวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดทุก 1-2 ชั่วโมงปัจจุบันวิธีวัดมี3แบบคือการเจาะเลือดแบบในโรงพยาบาลมีความแม่นยำที่สุดรองลงมาคือใช้เครื่องวัดแบบหนีบที่นิ้วซึ่งเครื่องนี้จะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาและยังมีแบบนาฬิกาสวมใส่ข้อมือซึ่งผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำเนื่องจากเป็นอุปกรณ์สันทนาการไม่ผ่านการรับรองแพทย์ยังเตือนด้วยว่าหากใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดตรวจสุขภาพตนเองพบว่าระดับออกซิเจนปกติแต่รู้สึกไม่สบายให้รีบปรึกษาแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบวิดีโอสื่อสารทางไกลในช่วงนี้ไม่ควรไปแผนกฉุกเฉินเพราะมีความแออัดมากและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19